กลุ่มสตรีคลองด่านร่วมโครงการอบรมสตรีให้อนุรักษ์สมุนไพรไทยในการทำกลิซอรีนเหงือกปลาหมอเพื่อนำมาดูแลสุขภาพและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ห้องประชุมชั้น2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสางโศกอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลคลองด่านโดยนางอนงจำจำรัดประธานสตรีตำบลคลองด่านพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มสตรีคลองด่านและกลุ่มทสม.คลองด่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมสตรีให้อนุรักษ์สมุนไพรไทยในการทำกลิซอรีนเหงือกปลาหมอโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพและเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มสตรีในตำบลคลองด่านเพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับประชาชนแต่มีความรู้ความสามารถในการทำกลิซอรีนเหงือกปลาหมอพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อนำมาดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยประโยชน์ของกลิซอรีนเหงือกปลาหมอมีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและรักษาโรคผิวหนังนอกจากนี้ยังมีการแนะนำการปลูกเหงือกปลาหมอด้วยการเพาะชำในน้ำเพาะชำในดินเลนเหงือกปลาหมอชอบดินชุ่มชื้นตามริมตลิ่งที่น้ำตื้นๆแสงแดดส่องตลอดวันนิยมปลูกเป็นไม้น้ำปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่างที่สวยงามไปอีกแบบหากต้นแผ่เป็นพุ่มจะเกะกะมันตัดแต่งออกบ้างแล้วนำกิ่งที่ได้มาปักชำต่อด้วยขั้นตอนง่ายๆได้อีกด้วยใส่ดินก็ได้ไม่ใส่ดินก็ได้เดี๋ยวมันจะมี2วิธีอันนู้นจะเป็นตัดแล้วไปต้มน้ำก็ได้ง่ายๆวิธีง่ายๆก็ต้มน้ำเนี่ยมีเยอะนะไม่อันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องถามมาเยี่ยงเขาสอนกันกันถูกมีบอกทีมข่าว AEC TV Channel รายงานI'm not afraid to die.